ขอบคุณคุณไพรมาไกเออร์ค่ะทางด้านของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะได้จัดโครงการอบรมการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์โอท็อปของจังหวัดนครสวรรค์นายอภิสารสง่าศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์โอท็อปของจังหวัดนครสวรรค์โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเสริมมูลค่าให้เพิ่มขึ้นการบริหารการจัดการด้านการตลาดรวมทั้งจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบไปด้วยเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนจากทุกอำเภอรวม50อำเภอระยะเวลาการอบรม2วันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าบริการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจมีการยกระดับและพัฒนาในทุกกลุ่มธุรกิจ